ถ้าขนลุกมันดีอ๋อยังไม่ส่งเลยใจเย็นๆใจเย็นดิเฮ้ยทำไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยมึงก็น่ารักนะผมว่าเออมึงก็น่ารักนะผมว่าสวัสดีครับพวกเรา Why Idol ครับผมอ่ะแนะนำตัวกันเลยดีกว่ามาผมครับวินครับผมรับบทเป็นกอนครับครับบิวครับผมรับบทเป็นพีค Why Idol ครับมาภูมิครับผมรับบทเป็นกล้าครับวินเนอร์ครับรับบทเป็นเอิร์ธครับวันนี้นะครับผมหลายๆคนอาจจะได้ดูคลิปไปแล้วเนาะในคนที่แบบว่าในเทรลเลอร์2เรื่องแรกที่เขาแบบรีแอคไปแล้ววันนี้เราก็แบบเฮ้ยเขาทำแล้วเราอยากรีแอคบ้างวันนี้เราก็จะมาดูรีแอคเทรลเลอร์ของเราแต่ต้องบอกก่อนนะว่าเรายังไม่เคยดูนี่คือรอบแรกเหมือนกันเราจะได้ดูพร้อมทุกคนโอเคงั้นเริ่มไหมเริ่มเลยแป๊บนึงก่อนจะเริ่มคาดหวังอะไรกันนี่ไหมมีแบบว่าจะได้เห็นอะไรไหมติ๊กต๊อกคาดหวังว่าจะได้เห็นความสนุกอ่ะเราอะความตื่นเต้นอ่ะเอาพี่ไม่ก่อนไม่ก่อนโอเคของผมก็อยากดูตื่นเต้นอยากเห็นความสนุกความตื่นเต้นครับเหมือนทุกคนเลยครับผมเหมือนทุกคนครับอยากรู้ว่ามันจะสนุกมันจะตื่นเต้นยังไงแล้วคือเรารู้เนื้อเรื่องเนาะเราก็เลยอยากรู้ว่าเทรลเลอร์มันจะออกมาเป็นยังไงยังไงก็มาดูพร้อมกันเลยดีกว่าไปเริ่มเลยครับเอาเลยนะพร้อมนะใครเป็นคนกดกดเลยมิวกดเลยมิวกดเลยหนึ่งตึ้งนี่บ้านเอ้ยยืนหล่อ The Dreamบ้านเราจะดีขึ้นมาเนินปวดจัดตรงเนี้ยนี่คือขวานปัญหามันไม่ได้อยู่ที่อยู่ซ้อมไม่พอเออแต่ยูไม่ยอมเป็นคาแรคเตอร์เออจริงจังเฉยเลยเฮ้ยเป็นนมเฉยโอ้ยอุ้ยเป็นมัวดราม่าเปล่าเครียดเนาะก็แค่ตอนนี้มันน่ารักอ่ะเออมึงก็น่ารักอยู่แล้วป่าวะมึงก็น่ารักอยู่แล้วป่าวะที่เราตั้งใจจะชนะไปด้วยกันจบนะเว้ยพี่อุ้ยนอนครับทราบแล้วครับนายเชิญซ้อมเต้นต่อครับทราบแล้วครับนายมึงมาที่นี่เพื่อมาเล่นเกมอ๋อเฟกมึงเห็นผู้อื่นเขาทำกันป่ะถ้าไม่ทำเราก็ไม่มีอะไรทำดิเฮ้ยทำอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ย whatever it takes เฮ้ยเฮ้ยทำเปิดพุ่งแบบเขาจะบ้านตีได้มึงหรอเป็นมิตรภาพในสงครามและสนามรบโอ้ยคอนเทอร์อุ้ยเขาตีกันทั้งเรื่องเลยเป็นคนแบบไหนอ่ะอุ้ยเลิฟฟิลแบบแบทเทอร์ฟิลนี่หลายคนได้ฟังแล้วเพลงนี้ข้างหลังมันมีเรื่องบอกนะที่มหาลัยมหาลัยใช่ไหมล่ะนี่นี่ยังหลอกนี่ทำไมเขาใส่แว่นดิลุ้นอะไรกันนะเป็นไงรวมๆผมยังติดใจพี่วินใส่แว่นอยู่อ๋อที่คนเดียวนะเว้ยมาตอนสุดท้ายเลยนะเด่นสุดแล้วช็อตมาในตอนสุดท้ายเลยนะแต่ละคนตอนนี้รู้สึกว่าเป็นไงสนุกไหมดูจากเทรลเลอร์คิดว่าน่าติดตามไหมสุดๆคือตอนแรกอ่ะยังล็อกคือเราอ่ะยังไม่รู้เลยว่าภาพจะออกมายังไงแต่พอเห็นอ่ะคือแบบเฮ้ยรู้สึกแบบมันเรียก energy มากอ่ะทำท่าขนลุกมันดีอ๋อยังไม่ส่งเลยใจเย็นๆเราเป็นไงมันแบบนี่มันเป็นครั้งแรกที่เราได้เห็นภาพที่เราแบบถ่ายไปแบบผมเมื่อกี้ดูแล้วแบบเราไม่หุบยิ้มกันเลยตลกแหละตลกแหละใช่ผมก็รู้สึกแบบเฮ้ยมันว้าวนะเพราะว่าแบ
เป็นครั้งแรกที่ดูแล้วมันจะเป็นแบบมันรีแอคจริงๆอ่ะว่าแบบเฮ้ยเพราะเราก็แบบไม่ได้เห็นไม่ได้อะไรมาเลยตั้งแต่เราถ่ายมาเราก็ไม่เคยเห็นตัวเองในจอหรือไม่เห็นไม่เห็นตัวเองเลยว่าเล่นเป็นยังไงแต่ที่ดูเมื่อกี้คือแบบเฮ้ยมันขนาดเราเป็นนักแสดงเรายังรู้สึกว่าเรายังอยากดูซีรีส์เรื่องนี้เลยเออใช่ก็ของผมก็ดูแล้วรู้สึกแบบปึ้มปิ่มเนาะเวลาแบบเราทำงานแบบเราตั้งใจทำงานอ่ะแล้วตอนแรกเราก็แบบค่อนข้างคาดหวังเนาะเพราะว่าเราตั้งใจกันทุกคนแล้วพอได้เห็นว่าแบบเออมันออกมาแบบแค่เทรลเลอร์มันก็ดีขนาดนี้แล้วอ่ะเราก็อยากดูแบบเต็มๆทั้งเรื่องนะว่าแบบเออมันรออีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวจริงแบบคนลุกแล้วอยากดูอ่ะรออีกแป๊บเดียวอีกแป๊บเดียวได้ดูแล้วอ่ะดูจบไปแล้วเมื่อกี้ดูอีกรอบนึงมีซีนไหนไหมที่รู้สึกว่าอยากพูดถึงในเทรลเลอร์เนี้ยในของผมก็มีส่วนตัวในใจอีซีนนึงคิดว่าไงดิผมคิดว่าถ้าทุกคนได้ดูอ่ะมันก็จะเห็นว่าในคลิปเทรลเลอร์เนี้ยไม่ได้มีแค่ซีนนะใช่เขาใส่อะไรเข้าไปพวกคำศัพท์คำต่างๆเออคำประโยคอะไรจริงๆแล้วมันจะสื่อถึงอะไรเออจริงๆแล้วอ่ะคำพวกเนี้ยถ้าคุณอ่านดีๆอ่ะผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบว่าเป็นคำใบ้ของเรื่องนี้เลยนะแค่จะอยู่แบบทั้งหมดเรื่องเลยมันคือแก่นหลักจริงไม่ว่าจะเป็นแบบว่า Love of Fake Whatever It Takes อะไรพวกเนี้ยคือมันไล่ใช่ตามแบบว่าตามเนื้อเรื่องเออมันไล่ตามสเต็ปเลยว่าเฮ้ยต่อไปจะเป็นอะไรต่อไปจะเป็นอะไรเหมือนมันไกด์ให้ก็เผื่อใครแบบอาจจะพลาดจุดไหนไปก็มาดูคำนี้ก็จะเก็ทว่าแบบเออจริงๆแล้วอะไรตอนนี้มันหมายเกี่ยวกับเรื่องอะไรประเด็นหลักจริงก็ไปลองไล่ดูอีกทีนึงใครที่ได้ดูไปแล้วก็ลองไล่ดูอีกทีนึงลองอ่านคำศัพท์พวกนี้ลองแบบลองตีความดูว่าแบบเออลองจับจุดดูว่ามันจะแบบหมายความว่ายังไงเออเหมือนมันเป็นแบบคีย์เวิร์ดที่เราต้องการใช่เป็นฮินท์ให้เราอ่ะอีกสิ่งนึงที่น่าพูดถึงเลยมันคือเมื่อกี้เราดูอะเราดูกันเราทุกคนแบบประทับใจซีนนี้มากก็คือซีนที่เป็นการร้องเต้นบนสเตจเออคือจริงๆแล้วอะในเรื่องอะมันก็ออกมาได้ดีมากๆกว่าที่เราคิดแต่จริงๆแล้วก่อนที่เราจะได้ถ่ายซีนพวกนี้จริงๆอะมันพวกเราผ่านอะไรกันมาเยอะเนาะใช่เราต้องซ้อมร้องใช่อะไรเยอะมากแล้วแบบว่าเหมือนที่เราเห็นว่ามันเป็นสเตจในเนี้ยคือมันไม่ใช่แค่การถ่ายทำแต่มันคือการที่เราขึ้นไปบนสเตจแล้วไปแสดงจริงซึ่งความตื่นเต้นอ่ะมันทวีคูณคือแบบนอกจากจะอยู่หน้ากล้องอ่ะเรายังต้องตื่นเต้นที่แบบอยู่บนสเตจแล้วมันเป็นไปโชว์จริงอ่ะมันเป็นสเตจจริงเออมันเป็นคนเดียวมากเพราะเหมือนแบบอยู่สเตจจริงๆเลยเออมันเป็นสเตจจริงๆนะไม่ได้ถ่ายเพราะว่าแบบมอคอัพขึ้นมาคือมันเป็นสเตจจริงๆอ่ะยอมรับเลยตอนแรกตัวเองขึ้นไปแบบแอบเก่งแบบเพราะว่าแบบไม่เคยขึ้นเวทีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบพอต้องมาทำจริงๆแล้วมีกล้องถ่ายอีกต้องเป็นซีนนั้นเราความรู้สึกมันแบบคือมันให้ฟีลว่าเราเป็นผู้เข้าแข่งขันรายการนั้นจริงๆอ่ะแล้วคือถ้าใครได้เคยแบบว่ารู้ว่าแบบรายการประกวดหรืออะไรเงี้ยเป็นยังไงก็จะรู้ว่าแบบโจทย์แต่ละครั้งมันไม่ได้เหมือนกันทุกคนอาจจะเคยดูแบบว่าที่เราโชว์วันแถลงข่าวไปแล้วคือโชว์ไอดอลเพลงจะไปให้ถึงฝันเนาะแต่จริงๆแล้วในเรื่องมันยังมีอะไรมากกว่านั้นที่โชว์ไปวันนั้นคือแบบนิดเดียวแต่จริงในตัวอย่างอ่ะก็มีครบทุกสเตจเลยนะมีก็ทุกการแข่งขันเลยนะก็ลองดูถ้าเกิดว่าทุกคนแบบลองดูดีๆทุกอย่างลองไปกดพอสดูอะไรแล้วกดพอสดูแล้วก็ลองเดาดูอะไรวะอะไรวะอันเดี๋ยวเราจะมาเล่นซีนกันดีกว่าเห็นคนอื่นเขาเล่นกันบ้างเราเลยอยากเล่นบ้างบ้างนิดนึงเอาซีนไหนให้เลือกกันเลยก็ต้องซีนที่ใหญ่ที่สุดอยู่แล้วซีนใหญ่เลยรวมทุกคนชุลมุนเลยซีนตบเท่านั้นตบกันเท่านั้นตบเท่านั้นตบกันที่อันนั้นอะไรนะหน้าสาน้ำปูไม่มีสาเอ๊ะแต่เอามาจากไหนมีสาสาเล็กๆสาเล็กๆสามีใบบัวด้วยเราเล่นซีนนี้ได้แต่ซีนนี้มันคนไม่ครบอ่ะดิเราทำเป็นไรเอางี้ในเมื่อตัวละครพีคมีแล้วก็เมื่อกี้ก็จะเห็นว่าพีคตกอาชีใช่ไหมเป็นอาชีให้หน่อยดิได้อยากเห็นอะเป็นอาชีใช่ป่ะเออเป็นอาชีให้หน่อยดิได้สบายมากเริ่มเลยป่ะเริ่มเลยเป็นอาชีไม่ต้องดูไม่ให้ดูเริ่มเลยเป็นอาชีเลยพีคยังมึงอะจะไปแสดงอะไรได้วะใจเย็นเนี่ยใจเย็นดิอย่าเอาเลยมาดิมาอะไรยังมึงอ่ะมึงจะไปแสดงอะไรได้วะแสดงตลกไงใจเย็นดีใจเย็นดีไม่เคยเว้ยมึงต้องมาดิวะใจเย็นดีใจเย็นดีใจเย็นดี
ย็นดิใจเย็น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 ดิอย่าตีกันอย่าตีกันอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคออ่ะก็นิดๆหน่อยๆก่อนจะจากกันไปเราแบบมีอะไรอยากจะฝากกันไหมเริ่มที่เริ่มที่พี่เลยพี่ใหญ่สุดเริ่มจากขวาไปซ้ายใช่สำหรับวินนะครับก็อยากให้ฝากติดตามไวดอลแล้วก็ตัวละครของวินก่อนเนาะเป็นตัวละครของกอนนั่นเขาว่าจะออกมายังไงจากที่ดูตัวอย่างไปเนี่ยก็เอ๊ะเขาจะตลกหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นี่ก็จะเป็นคนแบบจริงจังก็ได้บ้านอ่ะไม่รู้ครับต่อมาเป็นยังไงมิวมีอะไรอยากฝากก็พวกเราไวดอลนะครับขอเป็นตัวแทนของการ survival ในงานสายนี้แปลว่าอะไรฮะแปลว่าอะไรแปลภาษาอังกฤษอ๋อ survival การเอาตัวรอดแปลไม่ออกดีฮาแล้วพูดเหรอเมื่อกี้ the survival แปลว่าการหิวข้าวครับฮาแล้วเมื่อกี้ไม่ยอมเล่นโหเสียของเลยโยนให้ขนาดนี้ใช่แล้วเราต้องฝากตัวละครทุกคนเลยเนาะน่ารักอยู่แล้วฝากทุกคนดีกว่าก็ฝากพี่กรณ์น้องพีคพี่ก้าพี่เอิร์ธมาด้วยนะคะไม่มันต้องอธิบายหน่อยดิว่าแบบทำไมคนถึงอยากดูพีคเราจะโยนไวอย่างเดียวเลยพีคเป็นแบบเด็กน่ารักเป็นเด็กไม่ดีหรืออะไรแล้วแต่เลยพีคเนี่ยแปลกเอ้ยไม่ใช่แปลกสิพีคเนี่ยแปลกอยู่แปลกจริงพีคเนี่ยพิเศษมากเวลาเขาทำอะไรเนี่ยทุกคนจะจับตามองเขาตลอดเวลาเราต้องดูอะว่าทำไมถึงเป็นอย่างนั้นต้องจับหัวขอร้องขอร้องไม่เอานะโอเคก็ยังไงก็ฝากไวดอลด้วยฝากทั้งซีรีส์เรื่องวอลไวเลยดีกว่าเพราะว่าใกล้จะออนแอร์แล้วนะผมวันที่2สิงหาคมนี้นะครับผมทุกวันอังคาร3ทุ่มที่ AS Play นะครับผมและนอกจากนั้นนะครับผมในเรื่องไวดอลก็ขอฝากกล้าด้วยนะครับผมมาดูกันว่ากล้าเนี่ยจะเป็นคนยังไงจะเป็นคนแบบดูอย่างดูในเทรลเลอร์ก็จะดูค่อนข้างที่แบบว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วเขาจะเป็นคนที่แบบว่าเอาเรื่องจริงๆหรือเปล่าแล้วเขาจริงๆเขาเป็นคนแบบว่าขี้กลัวแต่ว่าเอ้ยไม่เอาอ่ะเอ้ยไม่เอารอดูเนี่ยก็สำหรับนะครับก็ฝากตัวละครด้วยนะครับจากในเทรลเลอร์ทุกคนก็น่าจะเห็นแล้วว่าไม่ค่อยมีส่วนร่วมเท่าไหร่มีแต่ไปช่วงชุลมุนคอยป่วนชาวบ้านเขาไปห้ามชาวบ้านเขาก็รอดูนะครับว่าจริงๆแล้วในเรื่องจะมีส่วนร่วมกับอะไรบ้างนอกจากเรื่องพวกนี้ก็อย่าลืมติดตามนะครับแล้วก็ซีรีส์ War of Mine ตอน Why Idol ครับครับผมจะออกไปให้ถึงฝันฉันจะมุ่งไปจะยากเย็นสักเท่าไหร่ออกไปให้ถึงฝัน